ก่อนอื่นมาเรื่องเบาๆดีกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยช่วงนี้ค่ะค่ะฟุตบอลโลกนะคะ2022แต่ดูแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกเองก็เข้มข้นไม่แพ้กับการเมืองในประเทศไทยเหมือนกันนะยังไงคะใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์พลิกโผนะคะคือถ้าเกิดในศัพท์ของนักฟุตบอลพวกคนที่เขาฟาดแข้งเขาใช้หักปากกาเซียนได้ไหมอ๋อก็ได้ก็หักทุกปากกาแหละแล้วรอบนี้ต้องบอกเลยนะแบบเซอร์ไพรส์จริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าประมาทเมื่อวานนี้คุณบอลมาจัดรายการก็พูดนะคะหลังจากที่เรารู้นะคะว่าทางซาอุนะคะสามารถชนะอาร์เจนนี่เขาก็แชมป์โลกนะปรากฏว่าคุณบอลบอกไว้เหมือนกันว่าอย่าประมาทนะทีมโซนเอเชียต้องจับตามองปรากฏว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันทั้งหมดใน4คู่ด้วยกันแต่คู่ที่น่าสนใจอยู่ในคู่ที่2ค่ะคู่ที่2นี่เยอรมันเจอกันกับญี่ปุ่นเยอรมันนี่แชมป์4สมัยนะเยอรมันไม่ต้องพูดถึงนะแชมป์โลกเนี่ยคือเก่งมากแล้วนะคะฝีมือนี่คือแบบสุดยอดเลยนะคะส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจากโซนเอเชียที่น่าจับตามองไม่แพ้กันและผลปรากฏว่าญี่ปุ่นค่ะเอาชนะเยอรมันได้2-1คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าประมาททีมโซนเอเชียนะคะรอบนี้มีโซนเอเชียที่เข้ารอบนะคะในการไปชิงฟุตบอลโลกก็มีออสเตรเลียญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้ซาอุและก็กาตาร์แต่ทำลายสถิติไปเรียบร้อยก็คือซาอุกับญี่ปุ่นนะคะค่ะซึ่งในการแข่งขันเมื่อวานนี้ในคู่เยอรมันเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ในช่วงแรกเนี่ยเยอรมันเขานำไปก่อนนะเป็นการได้ประตูจากการยิงลูกโทษของอิลคายกุนโดกันค่ะนาทีที่33เหมือนอาร์เจนกับซาอุอ่ะอาร์เจนเขาก็ยิงนำเราไปก่อนนะแต่ทีนี้ทางญี่ปุ่นเขาก็พยายามนะคะสามารถที่จะมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเลยค่ะในนาทีที่75นะคะสามารถที่จะตีเสมอได้1-1แล้วก็สามารถพลิกขึ้นนำได้นะคะในสุดท้ายเลยนาทีที่83สรุปก็คือญี่ปุ่นนะคะจากโซนเอเชียเอาชนะไปได้นะคะ2-1เมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นญี่ปุ่นนี่เป็นตัวแทนเอเชียทีมที่2ที่สร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ต่อจากซาอุเขาบอกจริงๆเยอรมันเนี่ยเวลาเขาเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีการวางเป็นระบบระเบียบแต่มาเจอญี่ปุ่นอึดทนวิ่งสู้ฟัดใช้ทุกรูปแบบก็เลยนี่แหละค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเวลามีทีมจากโซนเอเชียเข้าไปนี่จะเชียร์แล้วได้อรรถรสเป็นพิเศษมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเราก็อยากจะเชียร์ไปไม่ถึงฝันแล้วก็อยากจะเชียร์เพื่อนใช่ไปเชียร์เกาหลีต่อดีไหมคะเดี๋ยวไปดูเกาหลีต่อค่ะแล้วก็ต้องเชียร์นะคะในส่วนของทีมจากโซนเอเชียนะคะพอพูดถึงญี่ปุ่นนะคะนอกจากจะเฉือนชนะไปแล้วนะเมื่อวานนี้นะคะคว้าแชมป์กันไปนะคะแม้จะเป็นลีกต้นๆเป็นแมตช์ต้นๆก็ตามนะคะ